สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส้มจะพามาดูการตกปลาแปลกๆของฝรั่งนะคะวันนี้ส้มมากับพี่มะลิทอดแล้วก็ทีมนะคะอยู่มาดูเขานะคะไม่ได้มาตกนะคะตอนนี้ส้มก็อยู่ในน้ำนะคะคุณลุงคนที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะคะเขากำลังได้ปลานะคะมันเป็นการตกปลาที่แปลกๆส้มไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะไอ้เบ็ดตรงนั้นมันก็ยาวๆนะคะแล้วก็ตัวเชือกที่ใช้ตกปลานะคะเป็นยางนะคะทุกคนส้มก็อยากจะรู้ว่าเขาจะเอามันขึ้นมายังไงนะคะดูสิคะเกือบจะได้แล้วนะคะใครจะเหนื่อยก่อนกันปลาหรือคนผู้ชายคนตัดถัดไปนะคะดูเขานะคะว่าเขาตกปลายังไงเนาะนี่นะคะดูการเขี่ยงเบ็ดของเขาสิคะแล้วก็สายที่เขาดึงมันเป็นยางนะคะมันจะได้ปลาได้ยังไงสำหรับไม่เข้าใจเหมือนกันสำหรับที่นี่นะคะไม่ไกลจากบ้านส้มนะคะขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะปลาที่นี่นะคะมันสำหรับปลาที่นี่นะคะเอาได้เฉพาะตัวที่ถูกตัดครีบนะคะเอาได้เฉพาะปลาเลี้ยงนะคะปลาธรรมชาติเอาไม่ได้นะคะต้องปล่อยมันลงคืนไปนะคะตัวที่เลี้ยงเขาจะตัดครีบนะคะเหมือนกับเป็นการวิจัยเนาะแล้วก็เขาจะเลี้ยงแบบเยอะมากๆเลยให้ปลาเขาอุดมสมบูรณ์เนาะมาแล้วมาแล้วเหนื่อยแทนคุณลุงเลยเกือบเห็นตัวปลาน้ำเย็นมากๆเลยค่ะสดชื่นเหมือนในที่สุดคุณลุงก็ได้ปลานะคะตัวใหญ่ด้วยเนาะปลาอะไรไม่รู้ส้มก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะตัวนี้สงสัยจะต้องปล่อยลงน้ำนะคะอาจจะเป็นปลาธรรมชาติเนาะสำหรับวิดีโอนี้ส้มก็ต้องขอบพระคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ